ไปดูแลเจอมไปเรื่องที่สองค่ะครปั่นข่าวจุดไฟศาสนาพุทธประทะอิสลามค่ะอิสลามประทะพุทธนั่นแหละค่ะน่ากลัวนะแบบนี้ถ้ามีกระแสแบบนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็เป็นเรื่องน่าสัวจริมากทุกอย่างประดังในห่วงเวลาเดียวกันคือณในช่วงตอนนี้ตอนนี้จังหวะนี้แหละสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาละครับอยากจะกบเรียนทีม IO หรือทีมทีมมอนิเตอร์หรือฝ่ายเสของรัฐบาลเนี่ยนะครับพักการเมือง เอาไว้ก่อนก็ได้การเมืองไม่มีอะไรหรอกเยอะๆไปแนั้นเองยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่านตื่นเต้นหันกลับมาโฟกัสประเด็นทรรมนนี้ดีกว่าไหมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญนะคะถูกต้องค่ะอ่ะข่าวที่สองใครปั่นข่าวจุดไฟศาสนาในโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อเพจเพจหนึ่งไปดูเพจนี้กันฮะ ไปดูเพจนี้กันขะข้อความอันนี้เป็นเพจหนึ่งแผ่นนะคะมีโน่งสื่ออยู่ๆก็มีเพจของคนที่อ้างว่ามีชื่อว่าพระมหายาครูไม่รู้ไม่รู้ม,รมาจากไหนอย่างไรย้ํานะครับเราพยายามที่จะแกะรอยแล้วก็สืบค้นแล้ขับย้อนกลับถึงที่มาของเพจเหล่านี้นะพยายาเพจที่นำขึ้นจอในขณะนี้คุณผู้ฟังจินตนาการตามเรานะครับเพจที่กําลังส่งต่อมีข้อความดังนี้ครับ มาตราสิบ,บรรี่พรบกฎหมายอิสลามแห่งประเทศไทยฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะฮะมันมั่วไม่มั่วมันเมคไม่เมคเออลองฟังทุกประโยคทุกบรรทัดเอาใหม่ครับเอาใหม่มาตราสิบ,บรรี่พรบกฎหมายอิสลามแห่งประเทศไทยการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกฎหมายตามพระมหาคัมภีร์อักุลอานหากขัดแย้งกับกฎหมายใดให้ถือเป็นการกระทําที่ถูกกฎหมายและไม่อาจถือเป็นความผิดที่จะต้องรับโทษตามกฎหมายใดนี่คือที่มาของ มุสลิมฆ่าคนได้ไม่ผิดกฎหมายตื่นได้แล้วโว้ยไทยพุทธเอ้ยขอเชิญนักวิชาการโลกสวยทั้งหลายออกความเห็นแอดพระมหายาครูเป็นใครมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่สาระในเพจนี้ผมไม่เชื่อ,อมผมไม่เชื่อน่าตกใจมากนะโพสอะไรเขียนกันขนาดนี้ผมไม่เชื่อไม่แค่นั้นครับใครปั่นข่าวจุดไฟศาสนายังมีอีกหนึ่งเพจเอาขึ้นเลยนะฮะ ใช้ชื่ออะไรแล้วฮะสีทอะไรนะฮะสีทรียาสีทะียาสีทะรียาหรือไม่เป็นมีตัวตนตัวตนจริงๆเป็นใครอะไรอย่างไรผมไม่ทราบนะสาระมาอยู่ตรงนี้อยู่ๆก็มีเพจขึ้นมาหลักสูตรใหม่กระทรวงศึกษาธิการจากนั้นก็จะเป็นภาพปกหนังสือเรียนในโรงเรียนหน้าปกหนังสือนั้นระบุว่าหนังสือเรียนอิสลามศึกษาอยะ แล้วก็เป็นระดับชั้นต่างๆนะเอาอย่างนี้นะเริ่มจากโพสตเพจอ้างอิงมาตรา14พอระพรบกฎหมายอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะตามด้วยเพจหลักสูตรใหม่กระทรวงศึกษาธิการอิสลามศึกษาอิอสลามศึกษาว่ากันที่จริงมีอีกหนึ่งเรื่องก่อนใน,นนี้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ผมก็ได้รับเขาส่งต่อมาให้ผม ผมอ่านด้วยความตกใจ <Ừ. S 1> เขาอ้างว่าในคณะกรรบการที่พิจารเรื่องร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อะไรต่อมีอะไรประมาณเนี้มีกรรมการที่เป็นมุสลิมเข้าไปเกินกว่าเครื่งค่อนของกรรบการมีการระบุชื่อด้วยนะส่งชื่อมาด้วยส่งชื่อมาด้วยเป็นตายเลยโอ้แล้วจริงไหมเ<า>ท่าที่สแกนดูจริงไหมตายไม่แค่นั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่า นายกหลวงตู่ของผมเป็นมุสลิมจึงแต่งตั้งมุสลิมเข้าไปเป็นสมาชิกสนชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเยอะแยะเป็นร้อยขณะเดียวกันในกรรมธิการที่พิรณาร่างกฎหมายหรือพิรณาเรื่องคณะสงฆ์อะไรตัวมีอะไรทางพทุทธเนี่ยยังอุตสาตั้งคนม <คน S 1> ุสลิม,ลมเข้าไป,ไปเป็นกรรมธิการด้วยโอ้โหเป็นตุเป็นต่าเ,เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้โห ผมไม่เห็นด้วยกับพี่ไพสาลพืชมงคลหลายเรื่องระยะหลังๆแต่เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ไพสาลพี่ครับถ้าฟังผมอยู่ผมแยกเป็นเรื่องๆเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับพี่นะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลพืชมงคลได้โพสต์เช้ามืดวันนี้เองเช้าว,วันนี้แหละค่ะโพสต์ว่าโพสต์ว่า,วาขบวนการปั่นความขัดแย้งพุทธมุสลิมกำลังใส่ร้ายรัฐบาลและคสชว่าแต่งตั้งมุสลิมเกือบร้อย แต่งตั้งมุสลิมเกือบร้อยคนเป็นสนชไม่จริงนะครับเป็นข่าวโกหกมานานแล้วแต่น่าแปลกใจที่มีการปล่อยให้เผยแพร่อยู่ได้นั่นสิครับขณะที่ไปเทให้กับเรื่องคนอยากเลือกตั้งผมว่าไอเด็กกลุ่มนั้นไม่มีอะไรหรอกอผมว่ามาเทกับเรื่องทรรมนุสจะดีกว่าไหมฝีมือใครอย่างไรดีกว่าไหมด้วยความเคารพจริงๆนะครับและห่วงใยที่นั้นครับมีคนปั่นข่าวต่อยังไม่จบนะไม่จบ เออเอาข่าวที่สามค่ะใครปั่นข่าวเงินทอนสองมาตรฐานแม่ผลิตเป็นพงเป็นเพจออกมาด้วยนะไอ้คนปั่นข่าวนี่ไม่ธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้เ็าทันสมัยนะเขาทำเป็นเพจเลยนะจะได้อ่านง่ายเข้าใจง่ายนะไม่ทราบว่าฝีมือใครแต่รู้ว่าเสี่ยมใช่เขาทําเพจขึ้นมาเขาทําเพจขึ้นมาไปดูเพจนะเอาเพจขึ้นจอเลยนะค่ะเอาเพจขึ้นจอเลยนะเห็นภาพกันใช่ไหมคะแถวบนและแถวล่าง เพจนี้ตั้งชื่อว่าสองมาตรฐานของรัฐบาลไทยในคดีเดียวกันก็คือคดีเงินทอนวัดด้านบนของเพจเป็นภาพสามอดีตพระพรหมสามอดีตพระพรหมเริ่มจากพระพรหมดีรกอดีตพระพรหมดีลกวัดสัมพยาต่อด้วยอดีตพระพรหมเมทีวัดสัมพันธวงศ์แลวก็ขวาสุดนั่นก็คืออดีตพระพรหมสิทธิวัดสังเกตใช่ค่ะ บรรยายใต้ภาพสามอดีตพระพรหมว่าชุดในคุกสามพรหมใต้ภาพเป็นสามคราวาสเป็นสามคราวาสและบรรยายใต้ภาพสามคราวาสว่าชุดนอกคุกสามผอแปลว่าอะไรเพจนี้ก็เห็นไหมฮะซ้สุดอดีตรองผอสํานักพระพุทธไงคุณ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 ประนอมประนอมคุณรองประนอมคุณคุณประนอมถัดไปนี่ใครคุณนพพรัตน์หรือเปล่าอดีตผอ อสํานักพพระุทธใดไปคุณพนมก็อดีตสอใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะข้างบนสามอดีตพระพรหมบรรยายว่าชุดในคุกสามพรหมข้างล่างสามคราวาชุดนอกคุกสามผอที่จริงสองสองอดีตผอกับหนึ่งอดีตรองผอรองพนมเป็นสามผู้ต้องหาสําคัญของคดีเงินทอนวัดทุกคดีในประเทศนี้ค่ะผมไม่ต้องขยายความใช่ไหมครับว่า เขาต้องการจะเสียบอะไรเขาต้องการจะเสียบอะไรคเขาต้องการจะเสียบอะไรค่าวนี้ไปกันอีกเรื่องหนึ่ง